มาแล้วมาแล้วพวงกุญแจ LNC Ras Noche Limited Edition รูปทรงโฉบเฉี่ยวมาพร้อมกับลายไฟที่สวยงามและยังมีดาบที่เป็นโลโก้ของ LNC Ras Noche ตั้งแต่ก่อตั้ง Channel ใหม่ๆเปิดขายพร้อมกันแล้ววันนี้ด้วยราคาเพียง200บาทบอกเลยว่ามีจำนวนจำกัดนะฮะใครที่อยากได้สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อซื้อได้เลยอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกมยูกิแท็กฟอร์ส3นะครับวันนี้เรามาเล่นเด็กอีฮีโร่นะครับผมซึ่งบอกเลยนะครับว่าใครที่รอริวคิอยู่ก็มาภายในอาทิตย์นี้แน่นอนนะครับอยากให้ดูเกมนี้กันก่อนนะครับผมพอดีเรากำลังทำอยู่นะมาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับสำหรับฮีโร่นั่นเองสำหรับริวคิถุยฮีโร่อะไรล่ะโอกาสดีนั้นเลยครับไม่อยากจะทิ้งไปไหนเลยทีเดียวทิ้งเจ้าดีไปก่อนแล้วกันโอเคจากนั้นใช้ได้เลยครับผม Emergency Claw ขอเอาเป็นมันมีก็ต้องเอาเคแมนดิอันนี้เป็นอีฮีโร่ชุดขั้นพื้นฐานนะครับเป็นชุดที่ชุดแรกเลยนะครับของยูกิจูไดนะครับผมยังไม่มีพวกเนออสนะฮะแล้วก็ยังไม่มีอีฮีโร่แปลกๆจะมีอีฮีโร่คลาสสิกอ่ะนี่ไงมอนเตอร์จะไม่ไปสุสานแต่จะออกจากเกมนะครับ What the fuck เอาออกจากเกมทั้งคู่โอ้โหก็ฝั่งนู้นก็คือคางเอะมารูนะครับใช้การนี้เอาเป็นขอเป็นเจ้าหนี้แล้วกันไวแมนจากนั้นเชิญสปาร์คแมนครับผมและโจมตีพันหกตีเข้าไปนั่นแหละ What the fuck โหลุงนี้น่าเอาเป็นไวแมนเออไม่เป็นไรใช้ก็หน่อยเราจะสุ่มเอาหน่อยแล้วกันนะฮะดูทรงน่าจะมอนเตอร์เอ้าไม่ใช่การ์ดเวทโว้ยจบเทิร์นเฮ้ยลุงนี้น่าเอาไวแมนลงเราอยากเสี่ยงดวงครับผมจริงๆจะใช้แทร็ปแจมเมอร์ก็ได้แต่เราไม่ใช้ไงเนาะเชิญไวแมนรูปแบบเต็มโจมตีโจมตีผมไม่รับผลของการ์ดกับดักนะฮะไอ้การ์ดแบบนี้ทำไรไวแมนไม่ได้นี่ครับเสียใจด้วยเพื่อนเอ้าซะงั้นยังต้องทายเหรอเออถูกเว้ยนั่นแหละ1,500ไปและจบเทิร์นมาเด้ฝั่งนู้นก็ต้องรอสะสมการ์ดเวทมอนเตอร์เนาะต่อไอ้ช่วยแบบเตรียมโจมตีตัวที่2ไว้ไวแมนโจมตีครับผมไวแมนเปิดเชิงไปก่อนตัวแรกอีกแล้วเรายังขอเชื่อว่าเป็นการ์ดเวทเหมือนเดิมแล้วกันเออมันก็การ์ดไปเดิมนั่นแหละเข้าไป1,500ตัวตีก็การ์ดเวทเหมือนเดิมแล้วกันเนาะเออนั่นแหละแม่งสุ่มได้แต่การ์ดเป็นนี้มันมีการ์ดเป็นนี้หลายใบเลยหรือไงและจบเทิร์นครับผมมาได้ฝั่งนู้นทำร้ายตายตัวนึงอืมออกจากเกมเฉยต่อมันจะง่ายไปไหมเนี่ยโจมตี1,500ตีครับเอฟเฟกต์ขอเป็นมอนเตอร์บ้างแล้วกันเนาะเออเป็นไงล่ะถูกด้วยโหที่ถ้ามันมีการเวทต่อเนื่องใบหนึ่งก็เรียกได้แล้วเนี่ยจบเทิร์นครับผมมาดิดาบหนึ่งแห่งแสงโจมตีไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะอ๋อเพลงดับเลยจริงฟิวชั่นได้เลยเนี่ยแต่ขอดูเชิงไปก่อนแล้วกันครับเพราะยังไงก็ออกมาก็โจมตีไม่ได้อยู่ดีโจมตียังไม่ได้สกายสแคปเปอร์ทำงานสวยแล้วจบเทิร์นเดี๋ยวรอเราโจมตีได้เมื่อไหร่เสร็จแล้วแน่เพื่อนอ๋อเวลสเลดี้อ่ะจบเธอไปก่อนต้องทิ้งใบหนึ่งอีกเออแถมถ้าทิ้งมอนเตอร์ไม่ออกจากเกมเลยอาการนี้คงไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามอนเตอร์เราออกจากเกมอยู่แล้วเสร็จแล้วแน่นอนนี่ก็น่าจะเสร็จแล้วแล้วล่ะงั้นใช้การนี้เลยแล้วกันครับสวยกลับมาได้แล้วมอนเตอร์ของเรา
จากนั้นใช้การ์ดใบนี้เอาฟิวชั่นขึ้นมืออีกใบต้องงี้ดิแล้วจากนั้นจ่ายร้าย800พอยต์สวยงามครับผมเอาเฟเธอร์แมนขึ้นมือแล้วไอ้เฟเธอร์แมนลงสนามแล้วกันจากนั้นให้เฟเธอร์แมนฟิวชั่นกับเบิร์ดเซดี้ครับผมจริงๆเราจะเอาสัตว์อสูรบุญโคลแล้วก็เรียกเฟมิงชายนิ่งเฟมิงแมนออกมาก็ได้เลยนะครับแต่ว่าเราอยากฟิวชั่นเยอะๆเพื่อทำให้พลังของชายนิ่งเฟมิงแมนเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองยังไม่พอครับผมฟิวชั่นเข้าไปอีกตรงออกมา Shining Flaming Man บวกเข้าไปอีกสวยนั่นแหละมาแล้วนี่ถ้าไม่นับพวก Neos ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดของจูไดนะตอนนี้นะครับปรับลงโจมตี 3,700 ปิดเกม Shining Shoot เอาไปกินนั่นแหละโอ้โหเอฟเฟกต์เชี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโดนออกจากเกมเฉยเลยครับสังงั้นเราโอ้สังเวยตั้งรับด้วยอูเลียขึ้นมือไปแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่ถูกทำลายไอ้ไม่รับผลการกับดักนะครับโอ้สังงั้นอ้าว2ใบชิบหายถ้ามันมีกับดักต่อเนื่องอีกใบนี่อูเลียลงได้เลยเนี่ยโอ้โหแล้วจบเทิร์นระดับรังป้องกัน2,400ตายดีรออะไรโอ้โหแถมออกจากเกมด้วยชิบหายครับผม6ไม่เป็นไรเอาอีกไหมเอาไม่มาเนาะเฟเธอร์แมนเหรอคงต้องลงตั้งรับไปก่อนนี่ฮะแล้วจบเชิญชิบหายเราจะแพ้เองมั้ยเนี่ยทิ้ง1เสียใจด้วยนะจ๊ะไม่ถูกลายเฮ้ยเอฟเฟคตัวนี้โอ้โหโคตรเกียจเลยแม่งขึ้นมือหมดเลยอ่ะโอ้ยขอมิเรเคิลฟิวชั่นเถอะขอร้องออกจากเกมเลยทันทีมีละเคลื่อนฟิวชั่นตรงมาเถอะไม่งั้นเราแพ้แน่ครับผมมีละเคลื่อนฟิวชั่นใช้การนี้สวยงามสปาร์คแมนมาให้การ์ดเวทมนต์ฟิวชั่นทำงานฮะนั่นแหละมาเลยธันเดอร์เจนสวยเชิญแบทเตรียมโจมตีโจมตีครับปิดเกมไปแต่เจ้าตัวเนี้ยนั่นแหละเข้าไป 2,100 เฮ้ยนึกว่าจะแพ้นะครับไปเจอคู่ต่อสู้ต่อไปกันดีกว่ามาครับผมคู่ต่อสู้ต่อไปนะครับมิสเตอร์ไททันนะครับลุยกันหน่อยดีกว่านะครับกับไททันมาเจอเด็กเอลิเมนทัลฮีโร่หน่อยแล้วกันนะครับโอ้โหมอนเตอร์ไม่เป็นไรแค่นี้ก็แค่นี้แหละจบเทิร์นเวทล้วนๆบนมือไททันก็เด็กมาทาดอนะครับโอ้ระดับลังโจมตี 1,900 แต่ก็ยังสู้ 2,000 เราไม่ได้นะครับผมดอมานี่เลยขอเอาเป็นสปาร์คแมนขึ้นมือจากนั้นก็ฟิวชั่นเลยไหมฟิวชั่นเลยแล้วกันครับมาเลยมาเลยเรียกทันเดอร์เจนนั่นแหละเชิญแบบเตรียมโจมตีให้ทันเดอร์เจนโจมตีครับผมเวเปอร์สปาร์คนั่นแหละเข้าไป500แล้วขอหมอบการ์ดเพิ่ม1ใบแล้วจบเทิร์นจริงๆเราไม่อยากใช้เอฟเฟคทิ้งการ์ดหรอกเพราะว่ามันมีแต่การ์ดดีๆงั้นเลยนะครับไม่รู้จะทิ้งอะไรเอาซะงั้นคายฟิวชั่นดีครับเราไม่ยอมให้โดนขโมยหรอกคายฟิวชั่นเรียกสปาร์คแมนรูปแบบเตรียมโจมตีเคแมนรูปแบบตั้งรับพ
พลัง 1,400 Sonic Burst Effect เรียกเวทพิธีกรรมมาทาดออีกแล้วเนาะเชิญไวแมนครับผมเวทสนาม Skyscraper จากนั้นเปลี่ยนรูปแบบเป็นเตรียมโจมตีให้เคลแมนโจมตีก่อนเลยครับผมจากเอฟเฟกต์ของ Skyscraper บวก 1,000 นั่นแหละมายแมนโจมตี White Slash จากนั้น Sparkman Spark Fat ครับผมนั่นแหละเข้าไปและ Turn End ครับมาเลยฝั่งนู้นมาทาดอจะมาหรือเปล่าชุบชีวิตพลังโจมตี 1,900 เยอะสุดโอ้ยเข้าเป็นเต็ม 1,001 เลยสังเวยว่ะเดมอนเนาะงั้นก็โจมตีเลยครับจากเอฟเฟกต์ของ Skyscraper 2,600 เว้ยเดี๋ยวใจด้วย 1,500 ตีนั่นแหละสวยและจบเทิร์นครับผมมาเด้ทำอะไรไม่ได้แล้วฝั่งนู้นเนาะใช้การนี้ Fashion Recovery ทำงานครับผมเอา K-Man กับการ์ดฟิวชั่นขึ้นมือแล้วจากนั้นให้ฟิวชั่นทำงานเลย Thunder Giant ออกมาอีกรอบนั่นแหละมากลับมาแล้ว Thunder Giant ให้ Wildman โจมตีก่อนแล้วกัน Wildman โจมตีปิดเกมครับผม Thunder Giant นั่นแหละโอ้อย่างแจ่มไปเดี๋ยวเจอคู่ต่อสู้คนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับมาครับคู่ต่อสู้คนต่อไปนะอาจารย์โคนอสนะครับเจอกันหน่อยเดย์เอ็นชินเกียมาใช้การนี้ก่อนเลยแล้วกันขอเอาเนโคดาร์คแมนนะครับลงสุสานกันเลยทีเดียวตัวมันก็จำเป็นเนาะคือจะต้องอยู่ในสุสานนะครับจากนั้นใช้นางฟ้าประทานพรดอ3ใบทิ้ง2ใบโอเคจากนั้นใช้การนี้ขอเอาเคแมนมาตั้งรับก่อนละกันนะฮะสวยแล้วก็นี่เลยแล้วก็หมอบการ์ด1ใบและจบเทิร์นจ้ามาดิเจนเชียนเกียร์ก็จัดมาชุบชีวิตโอ้ชุบเนโคดาร์คแมนไปเฉยเลยชุบไปสังเวยหรือเปล่าไม่ใช่เนาะโอเคเรายังไหวอยู่เข้าไปนั่นแหละดอเชิญสปาร์คแมนรูปแบบเตรียมโจมตีครับผมหมอบการ1ใบให้สปาร์คแมนโจมตีเลยสปาร์คแฟตนั่นแหละเข้าไป600จากเอฟเฟกต์มันนี่ครับเอาตัวอะไรของแอนติเกียนจิเนียและจบเทิร์นมาเด้ดูซิจะสู้ยังไงนะครับสังเวยแอนติเกียบิสว่ะโอ้ยเข้าไป400ไซโคนอ๋อทำลายการ์ดที่เพิ่งหมอบนั่นแหละโหปลดลิมิเตอร์ใช้การนี้เรียกเป็นวายแมนแล้วกันนะจากนั้นใช้ Miracle Fusion ครับผมเอา Flaming Man ออกมาเลย Crater Man และ Burst Steady ออกจากเกมครับผมนั่นแหละมา What the fuck ไปหมดลงตั้งรับไปก่อนและจบเทิร์นเอ้ยทำไมเราไม่โจมตีวะน่าจะโจมตีนะฮะโอ้ยอ๋อใช้ก็ได้เนี่ยบอกไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวด้วยเตรียมโจมตีโจมตีเข้าไป 1,500 ตีโอ้ยเข้าเราเองและจบเทิร์นเราจะรอได้อาหารฉุกเฉินนะครับเราถึงจะใช้ผ้าหลอนฝันร้าย Terraforming เกียร์ทาวอ่ะออกสปาร์คแมนเถอะเกียร์จิเนียมันจะลดตัว2เวอร์ได้นี่ครับอ๋อ
นี่ไงมาละมีแผนแล้วครับผมโจมตี 1,500 ตีเนี่ยแหละเอฟเฟคทำงานขอเลือกเป็นสปังแมนแล้วกันจากนั้นขอใช้ภาพหล่อแห่งฟันร้ายอันแหละและจบเทิร์นเมื่อสแตนด์บายเฟสอีกฝั่งนะครับเราจะสามารถดอกการ์ดได้ให้จำนวนมีครบ4ใบสวยเราจะใช้การนี้นั่นแหละเพื่อเอาภาพหลอดแห่งฟันร้ายออกไปอันเดียวพอสวยคราวนี้เราก็ไม่ได้รับความเสี่ยงแล้วนะฮะต่อไปก็เสร็จแล้วEmergency Callทำงานครับผมเอาเป็นไม่แล้วกันจากนั้นก็ใช้เอฟเฟคครับเอาฟิวชั่นขึ้นมือจากนั้นให้การฟิวชั่นทำงานเลยครับเรียกWild Wingmanออกมาเดี๋ยวนี้นั่นแหละเชอร์รี่แบทเตรียมโจมตีใช้เอฟเฟกต์ไววิงแมนนะครับทิ้งกัปตันโกลนั่นแหละไลฟ์สวยงามโหเป็นการ์ดเป็นการทำลายที่สุดยอดมากจากนั้นใช้อีกทีแล้วกันครับนั่นแหละทำลายเกียร์เท้าเรารอเวลานี้อยู่เลยครับผมรอให้มันเชิญมอนสเตอร์สุดแกร่งมาเนี่ย 3,300 ใช่ไหมเจอกันหน่อย3,300 ก็เจอกันหน่อยแล้วกันไม่เลยใช้ลิงแฟมิงแมนมาให้แฟมิงแมนกับราชาสัตว์อสูรมึงโคนออกจากเกมครับผมนั่นแหละมาพลังโจมตี 4,600 อ่ะเอาไปกินครับผมเอาไปกิน Shining Shoot เข้าไป 1,300 แล้วจากเอฟเฟกต์นะเข้าตามพลังโจมตีด้วย 3,000 แล้วจบเทิร์นมาเด้ครั้งนี้ก็เสร็จแล้วครับผมร้อยมันเชิญมอนสเตอร์เก่งๆแบบเมื่อกี้แหละเสร็จแล้วใช้เอฟเฟกต์ทิ้งทำลายอยากรู้สิ่งเป็นการอะไรโอ้โหไซโครนนี่เองโจมตีครับผม16ตีเข้าไป800ด้วยนะจ๊ะนั่นแหละหลังจากนั้นก็ Wild Wingman ครับผม Wild Cyclone สุดยอดเดี๋ยวไปเจอผู้ต่อสู้กันต่อไปกันเลยครับมาครับผมผู้ต่อสู้คนต่อไปนะฮะ Infinite กับ D Heroโอ้ค่อนข้างดีจังหวะนี้ Destiny Mine โอ้ Die Hard Guy ว่ะมาถึงก็ Die Hard Guy กันเลยเดียวใช้การนี้ตัวอะไรเดีย Flaming Man เลยแล้วกันมันคนดูจะเบื่อไหมเนี่ยเรียกแต่ Flaming Man มันเป็นการ์ดโปรดเลยนะครับในจอนอกจอในเกมในเมะแม่งเป็นการ์ดโปรดจริงๆอ่ะเอฟเฟคมันดีไงเรียกเฟรมวิงแมนเลยนั่นแหละเชิญไปเตรียมโจมตีมาแล้วนี่ถ้ามีการฟิวชั่นอีกใบนี่แจ่มเลยนะครับเนี่ยโจมตีเฟรมชุดนั่นแหละเข้าไป800ด้วยนะจ๊ะชนะ 1,600 ตี What the fuck เข้ารอ 1,100 เจ็บกว่าเยอะโอ้เป็นตัวที่พลังป้องกันเหลือล้นจริงๆนะครับดีเฟนกายตั้งรับอีกแล้วดอจากเอฟเฟคของดีเฟนกายขอดออีกรอบนะฮะเบอร์เซรี่มาทำไมโจมตี2-1ตีเอฟเฟคเดบิวกายเหรอเข้าไป600ด้วยและจบเทิร์นไหนตั้งรับไปอย่างเดียวละเพื่อนหอบการ์ด2ใบว่ะต่อกันไลท์จัสติสเลยแล้วกันขอดออีกใบนะฮะ
ทำลาย2ใบได้สวยงามนี่ฟิวชั่นได้เลยนะเนี่ยฟิวชั่นเลยแล้วกันครับไม่รอช้าฟิวชั่นเลย Shining Flaming Man อีกแล้วเหรอ Shining Flaming Man จงออกมาเออนั่นแหละเชอร์รูแบทเตรียมโจมตีจากนั้นโจมตีครับผม37เต็มนี้ก่อนรีเวิร์สชิบหายพลังก็เพิ่มขึ้นนะครับเข้าไปด้วยนะจ๊ะแล้วจากนั้นขอใช้การนี้เอาเนโคดาร์กแมนลงสุสานแล้วจากเอฟเฟกต์สามารถอัญเชิญเอสแมนโดยไม่ต้องส่งเวิร์ดได้1ครั้งนะครับแล้วหมอบการเพิ่ม1ใบจากเอฟเฟกต์กับตันโกสวยโอ้พลัง 4,900 แล้วจบเทิร์นฝั่งนู้นจะทำยังไงฮะเจอระดับพลัง 4,900 เข้าไป Terraforming Dark City อ่ะเมื่อกี้ถ้าเราใช้สการ์สแคปเปอร์เราก็โดนทำลายแล้วดาวพึ่งแสงก็มาน้องขอด้วยอีกใบละกันหมอบการเพิ่ม1ใบครับผมแล้วจบเทิร์นมันมีดาวพึ่งแสงอยู่เราทำอะไรไม่ได้เนี่ยสำหรับฟอร์มิ่งฟิวชั่นเกตว่ะอยากได้พายุใหญ่เหลือเกินฟิวชั่นอีกแล้วจบเทิร์นก่อนทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ฝั่งหนูก็ไม่มีอะไรให้ทำเนาะตั้งแต่อันนี้ไปก่อนนั่นแหละโอ้พายุใหญ่มาแล้วจบเทิร์นก่อนแล้วกันทนต่อไปเดือดๆแน่นอนครับผมเดินต่อไปเดือดๆแน่ระดับพลัง 5,200 นี้เอาวะจากเอฟเฟกต์นะฮะไม่ปกติหรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยเชี่ยโอ้แต่ยังสู้เราไม่ได้นะจ๊ะเสียใจด้วยเปิดการกับดาการโจมตีไร้ผลนั่นแหละตกใจหมดนึกว่าดีฮีโร่บูดีถ้าเป็นด็อกมากายเรายังพอสู้ได้ครับไลท์โดนหักครึ่งนึงอีกชีวิตใช้การนี้ทิ้ง2ใบเหรอนี่อะไรเนี่ยทิ้งเจ้านี่แล้วกันเนาะคงไม่ได้ใช้นะครับโอเคจากนั้นใช้การนี้ก่อนเคลียร์ฟิลให้หมดพวกเวทกับดักทั้งหลายไปให้หมดสเคปโกสโอ้ยของชอบเลยสเคปโกสของชอบเลยนะฮะไปหมดจากนั้นฟิวชั่นรีคอเวอรี่ใช้เลยตัวอะไรได้บ้างเนี่ยนี่ละกันครับสวยจากนั้นก็ฟิวชั่นเข้าไปอีกนั่นแหละจ่ายเอฟเฟกต์เรียกพลาสมาไว้เลยนะฮะสวยพลาสมาไวแมนเท่านั้นยังไม่พอครับชุบชีวิตมาขอชุบเป็นเจ้าหนี้แล้วกันเชิญรูปแบบเตรียมโจมตีแล้วจากนั้นให้ฟิวชั่นกับเบิร์สเตดี้เข้าไปอีกเนี่ยแหละเป็นการสะสมมอนเตอร์อีฮีโร่ในสุสานนะฮะเรียกแลมพาร์ตกันเนอร์มาเลยอันชูเบรตเตรียมโจมตีมาแล้วเห็นตัวนี้ก็มีแอนิเมชันเหมือนกันนะฮะระดับพลังโจมตี 5,800 ครับผม 2,600 ตีก่อนตีทะลุดีนะเข้าไป 2,6002,000 เต้ไปกิน 5,800 ปิดเกมครับ Shining Shoot ด็อกมากายแล้วยังไงเข้าไป 2,400
แล้วก็เข้าไป 3-4 ด้วยนะครับสุดยอดเดี๋ยวเจอคู่ต่อสู้คนต่อไปกันเลยมาครับคู่ต่อสู้ต่อไปนะฮะซารีน่านะครับการข้างดีว่ะไฮโลโมทำงานก่อนเลยจังหวะนี้จั่ว2ใบว้าวค่อนข้างดีค่อนข้างดีนั่นแหละ Emergency Claw นะครับขอเอาเป็นKman แล้วกันเนาะเพราะมี Spark Man มาละอาจจะได้ฟิวชั่นด้วยกันนะครับมอบ2ใบและจบเทิร์นมาแน่จริงเข้ามาเพื่อนเทิร์นฟอร์มมิ่งโอ้ยเวทฟิลแต่มันยังไม่ใช้นะฮะเฮ้ยรีเวิร์สแน่นอนอะไรอย่างงี้เชิญเลยใช้การนี้ครับผมนั่นแหละสองตัวนี้ออกจากเกมครับเชิญแบบจะจุบตีหมอบการ์ดหนึ่งใบใช้เวทต่อเนื่องเราจะยังไม่โจมตีนะครับเพื่อจะทำให้เอฟเฟกต์ของภาพหลอนทันร้ายทำงานก่อนดอกการ์ดสามใบมีไงว่าแล้วต้องรีเวิร์สนั่นแหละโอเคเจอฟอร์มิ่งอีกแล้วพลาดดินแกรนด์มาร์คเอฟเฟกต์ใช้การนี้เลยไซโครทำงานทำลายสักใบแล้วกันนั่นแหละไปโอ้ทำลายแต่คนเหมือนกันอีกหลังโจมตีเท่ากันจะบวกหรือเปล่าน้องยังนะฮะใช้นี่เลยสกายสแคปเปอร์อัญเชิญไวแมนครับผมโจมตีไปดิไวแมนโจมตีก่อนจากเอฟเฟคของสกายสแคปเปอร์เข้าไป100สองมันสี่ตีครับนั่นแหละและจบเทิร์นจ้ามาดิฝั่งโน้นสู้ยังไงดาร์กกอดมีหรือเปล่าดับเบิลคอสตันต่อนางฟ้าประธานพรทำงานฮะตัวสามทิ้งสองทิ้งมอนเตอร์ไว้หมดเลยแล้วกันจากนั้นใช้เอฟเฟกต์คงไม่ได้ใช้แล้วล่ะฟิวชั่นนั่นแหละ What the fuck โอ้ยเอฟเฟกต์เราก็ถูกทำลายเลยครับจังหวะนี้งั้นก็จัดให้ครับมิเรเคิลฟิวชั่นอีกรอบเอาเป็นนี่เลยแล้วกันสวยจงออกมาครับผมนั่นแหละโจมตีเฟรมชูตนั่นแหละเข้าไป400จ่ายเอฟเฟคเข้าไปอีก 1,700 ด้วยและจบเทิร์นมาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวปิดเกมแล้วล่ะฝั่งหนูคงทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะฮะเข้าไป 1,200 มันจะเรียกตัวอะไรมาอ๋อไอตัวนี้กลับไม่ถูกทำลายในแพทเทิร์นนะดิขอหมอบการ1ใบแล้วจบเทิร์นมาดิเอ้ยชิบหายครับอย่างงี้โดนรีมูฟดิรีมูฟเก่งมากอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวงั้นเพื่อความปลอดภัยเราใช้การนี้ก่อนนั่นแหละจากนั้นใช้นี่แล้วกันนั่นแหละชุบชีวิตมาฝั่งนู้นมีตัวอะไรโอ้โหดีดาร์กกอดด้วย
ต่เราจะไม่ใช้ใช้ดาร์กของมันก็ได้นะครับชุบมาเชิญแพทย์เตรียมโจมตีเฮ้ยโจมตีเข้าไปเข้าไป600แล้วเอฟเฟกต์ทำงานครับเมื่อทำลายมอเตอร์อีกฝ่ายได้เข้าไปอีก800ด้วยโอ้โหเอา700นี่ว่ะแบบเจอคู่ต่อสู้คนสุดท้ายคลิปนี้กันเลยดีกว่ามาครับผมคู่ต่อสู้คนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับยูกิจูไดนะครับผมก็ปะทะเด็กของตัวเองนั่นแหละเนาะก็ใช้การนี้เลยครับเอามอนสเตอร์นะครับผมลงสุสานได้เราจะเอาเป็นเบอร์เซดี้แล้วกันนะเผื่อมิลเลอร์ฟิวชั่นกับเฟเธอร์แมนนั่นเองจับหนึ่งแสงไว้ก่อนแล้วกันนี่ครับฝั่งนู้นอาจจะมาถึงฟิวชั่นก็ได้นะเราก็เลยจำเป็นต้องผนึกไว้ก่อนนะครับขอย้ำอีกทีนะครับว่าคลิปริวคีเนี่ยจะมาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมเราจะไม่ทิ้งคลิปริวคีแน่นอนอยากให้ผู้ชมรอกันหน่อยแค่นั้นเองเปลี่ยนเป็นรูปแบบเตรียมโจมตีเลยเอาเฟเธอร์แมนนะครับผมโจมตีมอนเตอร์เป็นเคแมนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ว่ะเสียใจด้วยนะจ๊ะจบเทิร์นด้วยเอฟเฟกต์ของสกายสเคปเปอร์นะครับพลังโจมตีเบอร์เซดี้1,200เราพันหนึ่งไงเราเลยสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้เราพันหนึ่งได้นะครับมาว่ะไลท์ชัดฟิชว้าวมันก็โดนดิเข้าไป200ต่ออัญเชิญเคแมนรูปแบบตั้งรับไว้ก่อนแล้วกันนะครับยังไม่อยากฟิวชั่นจริงๆจะฟิวก็ฟิวได้แหละแต่ใช้ก่อนแล้วกันเอาฟิวชั่นขึ้นมือทิ้งราชาสัตว์อสูรบึงโคนนะครับและจบเทิร์นเรายังไม่อยากฟิลไงมาเดนนะจริงเข้ามาไวแมนไวแมนตีเสียใจด้วยนะจ๊ะเข้าไป500ก็จริงๆก็จะฟิลก็ฟิลได้แหละเราฟิลเลยแล้วกันครับไม่รอช้าแล้วเราเกียดรอแล้วเนี่ยเอาเป็นเฟรมวิงแมนเลยแล้วกันเฮ้ยเอาอีกได้เลยนะเนี่ยมันจะดีเหรอเฟรมวิงแมนก็จะเบื่อหรือเปล่าเราก็จะใช้ตัวเดิมๆนะนี่อ่ะแต่ดูทรงแล้วก็เฟรมวิงแมนแหละครับมันเป็นตัวโปรดไงเราจะเก็บราชาสัตว์อสูรมือโคนไว้ก่อนแล้วกันนะครับมันยังมีประโยชน์ในภายภาคหน้าเพราะเรายังมีมิราเคิลฟิวชั่นอีกไปมาเปลี่ยนเคแมนวอเตอร์ฟาร์กโอ้ยนี่ไม่รับผลของการกับดาวนี่ว่าลืมมันไม่เป็นไรใช้อีกใบครับผมเราใส่มา3ใบนะฮะใส่มาเต็มแม็กกันเลยเดียวชายนิ่งแฟร์วิงแมนเลยแล้วกันเอาแฟร์วิงแมนกับราชาสัตว์สูตรมือโคนออกจากเกมครับผมเชิญชายนิ่งแฟร์วิงแมนราชาสัตว์สูตรมือโคนที่แทนสปาร์คแมนนะครับเป็นแทนตัวแทนได้28ตีคลายฟิชชั่นโอ้โห what the fuck นี่ต้องชุบชีวิตชุบเป็นโอเคแมนมาตั้งรับไว้ก่อนโอเคและจบเทิร์นสวยมอนสเตอร์เราหมดกันแต่ฝั่งหนูก็ยังบอสเดอะฟักน่าจะเป็นเดี๋ยวในโคดาร์กแมนนะครับไอเดโมทำงานขอตัวอะไรก็ได้ที่มันฟิวชั่นได้อะมาอีกแล้วโอ้แต่ยังฟิวชั่นไม่ได้จบเทิร์นก่อนครับผมนี่มีฟิวชั่นนี่ขึ้นมาดีจังเลยเนาะสปาร์กแมนว่ะเนี่ยว่าแล้วในโคดักแมนฟิวชั่นได้เนี่ย2ตัวนี้แต่มันไม่มีเนาะก็จบเธอไปก่อนครับการ์ดเวทล้วนๆตอนนี้โอ้เอสแมนมาแล้วโอ้ยโดนดิขอตัวอะไรดีอะบับเบิ้ลแมนได้ปะบับเบิ้ลแมนขึ้นมือหน่อยบับเบิ้ลแมนไม่ใช่เฮ้ยสวยใช้การ์ดไปนี้สวยเลยบอกเลยว่าสวยเอา3ตัวนี้กลับเข้าสุสานครับผมนั่นแหละแล้วก็มิราเคิลฟิวชั่นสวยงามเอาฟินิกายบ้างแล้วกันทำไม บอกเลยว่าเราเล่นพลาดเนี่ยครับเราน่าจะเอาลาลาจาสัตว์สูงทุกคนเข้าเกมเข้าสุสานใช่ไหมไม่ได้พลาดช่างมันโจมตี2-1ตีครับจากเอฟเฟคของสกายสแคปเปอร์นั่นแหละนานๆทีก็เปลี่ยนตัวบ้างแล้วกันนะครับเราก็จะใช้แต่เฟรมิงแมนไม่ก็ใช้นิ่งเฟรมิงแมนนี่แหละเปลี่ยนเป็นเจ้านี้บ้างมาอีกแล้วเอสแมนตัวที่2แต่เราไม่ถูกทำลายในแบทเทิลนะครับผมเสียใจด้วยนะจ๊ะก็แค่เข้าดาเมจไปนะฮะอ๋อเชิญไวแมนด้วยเตรียมโจมตีครับให้ชายนิ่งเฟนิกซ์ใช่เฟนิกซ์การโจมตีเฟนิกซ์ชุดอันแหละ
1,500 ตีเข้าไปครับผมเสียใจด้วยที่ฟินิกายเราไม่ถูกทำลายในแบทเทิลนะครับจบเทิร์นเสียใจด้วยนะเพื่อนฟิวชั่นว่ะตัวอะไรมันก็ยังไม่ยอมแพ้เนี่ยดีเอิร์ธเหรอโอ้ดีเอิร์ธเข้าเราไป 1,000 นึงแต่ยังไงก็สู้เราไม่ได้อยู่ดีเนี่ยครับด้วยเอฟเฟคของสปาร์คแมนนะไม่ใช่ด้วยเอฟเฟคของสกายสเคปเปอร์บวกให้เราอีก 1,000 นะฮะและจบเทิร์นทานครับผมไม่ถูกทำลายในแบทเทิลอย่างนี้ไวแมนด้วยเอฟเฟคของสกายสเคปเปอร์ก็บวกแต่เราก็ไม่ตายอยู่ดีนะครับสปาร์คแมนมาเถอะไม่ใช่ตอนนี้เปิดมาแล้วกันอันโจมตีให้เฟทแมนโจมตีครับจ่ายเอฟเฟคของสกัสแคปเปอร์อันแหละอันหนึ่งไอ้สองอันหนึ่งตีนั่นแหละโอ้และจบเทิร์นครับผมโคตรมหาคอมโบเลยฮะชานิ่งไอ้ฟินิกายทำไมเราติดคำว่าชานิ่งอย่างชุบชีวิตเอชแมนชัวว่าละเข้าเรา 1,600เพราะมันจะโจมตีเฟเธอร์แมนแน่นอนโอ้ยโจมตีเข้าไปจากเอฟเฟคของนั่นแหละเข้าไป500จบเทิร์นครับผ่อนหนุนทำอะไรไม่ได้แล้วนั่นแหละเสร็จเราโอ้ยปังแมนโอ้ยใช่งั้นฟินิกกายฟินิกชูนเลยสวยงามครับโอเควันนี้ก็มาเล่นเด็กอีฮีโร่วันนี้นะครับคลิปลิวคีมาแน่นอนนะติดตามรอไว้เลยนะครับอย่าลืมซื้อกุญแจอย่าลืมซื้อพวกกุญแจ LC Rasnoche ด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปหรือจะส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์เพจก็ได้นะครับของมีจำนวนจำกัดนะผมอย่าลืมรีบซื้อสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ